คุณผู้ชมใครเคยขึ้นไปเขาคิดจกูดกันบ้างเวลาขึ้นกับลงเนี่ยโอ้โหขึ้นรถกระบะมันหวาดเสียวแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับช่วงที่เกิดขาลงลงมานี่ฮะเกิดอุบัติเหตุก็คือรถกระบะซึ่งมันเป็นรถคิวที่รับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมันพลิกคว่ำและมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ9คน9คนเนี่ยคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่3คนนะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นประมาณสัก 8:30 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีรถกระบะ2แถวซึ่งเป็นรถคิวที่เขารับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนเขาคิชกูฏช่วงจังหวะขาลงคุณผู้ชมแถวแถวเนินไทรเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำห่างจากด่านเก็บค่าบริการหน่วยพิทักษ์พระบาทหลวงประมาณ700เมตรมีผู้โดยสาร1คนเสียชีวิตชื่อว่านางสาวยุพเรศอายุ28ปีนะครับมีผู้โดยสาร9คนได้รับบาดเจ็บ6คนเป็นคนไทยครับและ3คนเป็นชาวรัสเซียส่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมครับไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนคนขับรถก็คือนายทศพรอายุ30ปีเจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับตำรวจมีการคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่พบแต่อย่างใดหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ได้เล่าถึงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้กับทีมข่าวของเรานะครับก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลฟังเธอเล่าให้ฟังครับแล้วก็แบบเขาก็ขับแบบเร็วๆช้าๆเร็วๆช้าๆครับแต่จะช่วงจังหวะแบบเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยคือเขาจะขับเร็วแล้วก็แบบว่าเขาจะแตะเบรกปุ๊บแล้วเขาก็แบบไม่มีเลยรถมันก็สะบัดก็พลิกเลยจังหวะที่เกิดเหตุนี่คือรถมันสะบัดครับใช่ใช่เขาเบรกก็รถมันสะบัดแล้วก็แบบพลิกจังหวะนั้นขึ้นถนนมันเปียกไหมไม่เปียกครับตรงนั้นไม่เปียกแต่มันจะเป็นหินนะพี่เห็นว่าใกล้ถึงใช่ใช่ครับใกล้ถึงแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าใครเคยขึ้นไปเขาคิชกูฏผมเนี่ย5รอบแล้ว5รอบในการขึ้นเขาคิชกูฏแล้วก็จะต้องไปต่อคิวเพื่อขึ้นรถกระบะของเขาก็คือนั่งรถแบบนี้นั่งรถแบบนี้เขาจะมีเป็นคิวเส้นทางก็คือแบบนี้นะก็คือขับรถขึ้นเองไม่ได้ขับรถขึ้นเองไม่ได้ก็ต้องไปต่อคิวแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเอารถกระบะของเขาเนี่ยมารับส่งแล้วมันก็จะลำบากอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะหวาดเสียวมันจะสูงวกไปวนมาแล้วมันจะมีการสวนระหว่างขึ้นกับลงค่ะอันนี้คือเอาภาพมาให้ดูไม่ใช่คันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเอาให้ดูเหตุการณ์เฉยๆว่าเวลาขึ้นลงหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็จะหวาดเสียวนิดนึงคุณผู้ชมครับแต่คนที่ขับรถคันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นคนที่ขับประจำอยู่แล้วนะคือจริงๆเหมือนเขาก็น่าจะคุ้นเคยเส้นทางก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่จันทบุรีเล่าให้ผมฟังบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าตอนที่มีอุบัติเหตุเนี่ยมันพลิกหลายตลบมากแล้วผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคุณผู้ชมเหมือนประมาณว่ากระเด็นออกจากรถแล้วรถมาทับอีกทีนึงก็เลยทำให้เสียชีวิตเนี่ยแล้วดูสภาพรถให้ดูอีกทีก็คือแบบหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยอะค่ะเอาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลนะคะว่ารถคันนี้กำลังจะนำผู้ที่ขึ้นไปแสวงบุญเรียบร้อยแล้วกลับลงมาจากเขาจุดที่รถพลิกคว่ำมีลักษณะเป็นทางโค้งและลาดชันแล้วช่วงที่เกิดเหตุเป็นตอนเช้าอาจจะมีน้ำค้างอยู่บนก้อนหินที่อยู่ตามพื้นก็ได้ก็เลยทำให้ถนนลื่นแล้วตอนที่รถพลิกคว่ำบางคนกระเด็นออกมาด้านนอกรถส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งเป็นคนแรกติดกับหัวเก๋งฝั่งคนขับทำให้ถูกรถทับเสียชีวิตค่ะอุบัติเหตุครับอาจจะเป็นทางลาดชันแล้วก็เป็นทางโค้งนิดนึงนะครับคนขับนี่ขับรถมาประมาณกี่ปีแล้วเขาขับมา2ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เขาขับส่วนรถก็มีการตรวจสภาพตามมาตรการนะครับมีการ เป็นรถใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะระบุนะคะว่างานนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูฏมีมาตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึง9เมษายน67เลยนะคะทีนี้พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นท่านผู้ว่าก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแต่พอเกิดเหตุไปแล้วก็สั่งกำชับทั้งในอำเภอเขาคิชกูฏหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏและคณะกรรมการวัดพลวงให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดด้วยนะคะครับ